ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการและก็ในทนายความวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยครับพี่น้องประชาชนในกรณีมีข่าวที่เกิดขึ้นและเป็นข้อจริงที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดยโสธรนะครับเพิ่งเดินทางออกจากศาลจังหวัดยโสธรแล้วก็ไปทานข้าววันนี้หลายคนก็ติดตามนะครับปมบริจาคเงิน422ล้านวันนี้โอละพ่อนะฮะไอ้การมีคำสั่งฟ้องนางรุ่งรัชนีชัยวิชิตหรือแม่กุ้งกับพวกรวม7คนในข้อหาร่วมกันช่อโกงเงินบินบรรลือฤทธิ์ที่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศบริจาคให้422ล้านวันนี้โอละฝ่ายแม่กุ้งนะฮะก็ได้ฟ้องกับทางฝ่ายบินบรรลือฤทธิ์และก็รองผู้กำกับการและก็เศรษฐีใหญ่เมืองยโสธรหรืออ้างเหตุว่าถูกกระทบสิทธิ์อย่างรุนแรงในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าคุณแม่รุ่งรัชนีชัยวิชิตเป็นคุณนายกำมลอและก็ไปหลอกลวงชาวบ้านให้มารับเงินและก็มีการแจ้งเท็จปกปิดข้อที่จริงอันควรให้แจ้งให้ทราบกับบินบรรลือฤทธิ์มีความเสียหายเกิดขึ้น 340,000 บาทนะฮะอัยการก็ยื่นฟ้องต่อศาลดีครับพี่น้องครับมันจะได้พิสูจน์ความจริงว่าใครเป็นคนจริงและใครเป็นคนไม่จริงวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยจะได้ตาสว่างว่าความจริงกับความไม่จริงนั้นมันอยู่อย่างไรวันนี้ผมในฐานะทนายส่วนตัวของคุณแม่กุ้งนะครับนางรุ่งรัชนีชัยวิชิตได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลพี่น้องครับวันนี้เผื่อใครสนใจหวยนะครับคดีที่อัยการจังหวัดยโสธรเป็นโจทยื่นฟ้องนางรุ่งรัชนีหรือแม่กุ้งชัยวิชิตกับพวกรวม7คนนั้นหมายเลขคดีที่1287/2562แน่นอนครับก่อนที่จะมีการมายื่นฟ้องวันนี้เราก็รู้ว่าอัยการต้องฟ้องครับนะฮะเป็นระบบกล่าวหาแต่บอกตรงๆว่าเราไม่หนักใจเลยฮะคุณแม่กุ้งนี่สบายร้องเพลงแบบธงชัยเลยนะฮะสบายสบายเลยฮะประเด็นที่เราพูดวันนี้ใครเพียงพำเจอคุกครับนะฮะปมเงิน422ล้านระหว่างแม่กุ้งแล้วก็ทีมงานบินแล้วก็ทางรองผู้กำกับแล้วก็เศรษฐีใหญ่เมืองยโสธรถ้าใครเพียงพร้ำในการต่อสู้คดีวันนี้มีโอกาสติดคุกตนแก่ชื่อเสียงที่สร้างมาสะสมมา30ปี40ปี50ปีอาจจะพังมลายลงไปด้วยความที่ไม่เข้าใจในกระบวนการยุติธรรมในกรณีไปแจ้งความร้องทุกข์การที่จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีสักคนหนึ่งนั้นมันต้องได้ข้อได้จริงว่าผู้กระทำความผิดนั้นกระทำความผิดก็นะครับออกมาตีข่าวนะบอกว่าบุญถาวรนี่ทำไมมาพูดเรื่องนี้แน่นอนครับผมเป็นทนายความที่มีความชัดเจนในการทำงานตรงไปตรงมาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนผมให้คำปรึกษาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องคดีความผมก็เข้าไปช่วยในกรณีต้องเป็นคนถูกนะครับถ้าเป็นคนผิดผมไม่ช่วยผมได้วิเคราะห์สังเคราะห์ได้ตรวจสอบข้อได้จริงทั้งที่มีเอกสารและไม่มีเอกสารและก็ทั้งทางลับนะฮะชัดเจนว่าแม่กุ้งนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มีการไปเรียกเก็บหัวชิวอย่างที่ผู้สื่อข่าวตีข่าวประโคมข่าวและไม่ได้ไปเกี่ยวข้องในการคัดกรองในการตรวจสอบพี่น้องประชาชนที่มารับเงินจากบินวันนี้หลายคนต้องพิสูจน์กันแล้วว่าระหว่างแม่กุ้งที่มีการตีข่าวประโคมข่าวว่าเรียกรับเงินและหักหัวชิวนั้นเป็นไปไม่ได้ครับขบวนการในการแจกเงินของทีมงานบินละเอียดอ่อนมากถ้าหากมีชาวบ้านจะมาขอรับเงินเนี่ยทีมงานเขาจะแจกคูปองครับให้ชาวบ้านถ้าหมู่นี้มี30คนแจกคูปอง30ใบให้ชาวบ้านไปนั่งรอบินและบินมาแจกเงินคนที่แจกเงินก็คือทีมงานบินเอาเงินให้นะฮะแล้วก็เรียกเก็บคูปองคืนแล้วมันจะไปอยู่ในมือของผู้นำชุมชนได้ยังครับเงิน 340,000 เป็นไปไม่ได้ครับและประเด็นสำคัญวันนี้ทำไมแม่กุ้งถึงต้องฟ้องกับแม่กุ้งนะฮะเป็นแม่บุญธรรมผมสมัยท่านไปแฟนท่านนะครับไปรับราชการอยู่ที่อุดรราชธานีในฐานะเป็นพาณิชย์จังหวัดตอนนั้นผมก็เป็นทนายใหม่ๆนะครับก็รู้จักมักคุ้นกับท่านวันนี้ท่านโดนคดีหลายคนถามผมว่าคุ้มไหมที่บุญถาวรออกมาต่อสู้คดีให้แม่กุ้งโคตรคุ้มเลยครับคุ้มแสนคุ้มคุ้มมากๆที่ช่วยเหลือคนที่ถูกกระทำและช่วยเหลือคนที่ถูกต้องและช่วยเหลือคนที่พูดจริงทำจริงไม่ได้ตอแหลและไม่ให้คนชี้โกงวันนี้เราได้ใช้สิทธิ์โต้แย้งกลับในกรณีที่เราถูกกระทำยื่นฟ้องครับ
วันนี้แม่กุ้งได้แต่งตั้งผมเป็นทนายความยื่นฟ้องบิณบรรลือฤทธิ์ในข้อหาฐานความผิดนะครับแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานและได้ยื่นฟ้องคุณบิณบรรลือฤทธิ์ร่วมกับรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธรผมไม่ฟ้องผู้กำกับนะครับผมฝากถามผู้กำกับผู้กำกับเป็นคนดีฮะแต่กรณีที่รองผู้กำกับนะฮะอยู่ระหว่างการสอบสวนนำภาพถ่ายของแม่กุ้งที่คัดมาจากทะเบียนราษฎร์และเอามาประจานให้บินชี้อยู่โรงแรมต่อหน้าสาธารณชนและมีการตีข่าวไปทั่วโลกว่าแม่กุ้งเนี่ยเป็นคนร้ายผมถามว่ารองผู้กำกับการสอบสวนนะครับมีอำนาจตามกฎหมายบทบัญญัติใดครับเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา29บัญญัติไว้ชัดเจนสิทธิและเสรีภาพในการรับรองคุ้มครองสิทธิบุคคลที่ถูกกล่าวหาเป็นเพียงแค่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยยังไม่ได้มีคำพากษาหรือคำสั่งศาลตัดสินว่าแม่กุ้งเนี้ยกระทำผิดการที่เอาภาพถ่ายออกมาประจานมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนนั้นเป็นกรณีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาชัดเจนเรื่องนี้เราก็ยื่นฟ้องกลับไปในข้อหาฐานความผิดร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการไขข่าวแพร่หลายโดยการใส่ความนะครับบอกว่านี่แหละครับแม่กุ้งคนที่เป็นคุณนายกำมารอหักหัวชิวสุดท้ายวันนี้มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลไม่มีประเด็นเรื่องหักหัวชิวเงิน 4,000 บาทมีการประโคมข่าวตีข่าวไปเท่านั้นแต่ไม่มีการบรรยายในฟ้องบรรยายในฟ้องเพียงแค่ว่าผู้นำนะฮะแม่กุ้งร่วมกับผู้นำอีก6คน7คนเนี่ยนะฮะเอารายชื่อบุคคลที่ไม่ถูกน้ำท่วมมาขอรับเงินกับบินเป็นการหลอกลวงบินและรับเงินไป 340,000 บาทเงิน 340,000 บาทแม่กุ้งกับผู้นำไม่ได้รับนะครับคนที่รับเงินไปคือชาวบ้าน68คนเป็นคนรับเงินจากตัวแทนของบินและเอาเข้ากระเป๋าและชาวบ้านก็ตีพุงอยู่บ้านถ้าหากวันนี้นะครับ7คนเนี่ยมีความผิดนะ6คนมีความผิดผู้นำท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นคนการันตีเป็นคนรับรองว่าน้ำท่วมมีความผิดชาวบ้านอีก68คนนะครับจะต้องมีความผิดตามไปด้วยเป็นอาญาแผ่นดินด้วยนะครับในข้อหาหรือฐานความผิดรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา357ในกรณีรับไว้ซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดไม่ว่ายักยอกช่อโกงลักทรัพย์มีความผิดรับของโจรเป็นความผิดอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ต้องดำเนินคดีกับอีก68คนนะครับแต่ไม่ดำเนินคดีวันนี้มีเศรษฐีใหญ่เมืองยโสธรเอาภาพแม่กุ้งขณะที่บินบรรลือฤทธิ์นำชี้นะฮะแล้วก็มีรองผู้กำกับคนจับภาพและมีการเสนอข่าวผ่านช่องรายการทีวีนะ22นะครับเนชั่นคนข่าวเข้มและหลายข่าวตีข่าวไปทั่วโลกบอกว่ายายคนนี้หักหัวชิวสุดท้ายไม่มีการหักหัวชิวเป็นยายขี้โกงเป็นคนไม่ดีเป็นคนคดโกงเป็นไงครับมันก็มีนามาตด้วยการโฆษณาคุณไม่มีสิทธินะฮะไม่มีสิทธิ์เอาภาพคนอื่นไปประจานหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและคดียังไม่ถึงที่สุดนะฮะพนักงานสอบสวนเนี่ยฮะรองผู้กำกับไม่มีอำนาจเลยฮะเราก็ฟ้องรองผู้กำกับร่วมกับบินเนี่ยมินประมาทและฟ้องเศรษฐีอีกคนหนึ่งนะฮะที่นำภาพถ่ายไปประจานนะในความผิดมินประมาทโฆษณาสืบก็ฟ้องไปสองข้อหานะแจ้งเท็จต่อเจ้าพนักงานว่ามีความผิดอาญาเกิดขึ้นนะทำให้ผู้อื่นได้ความเสียหายและก็มีนามาตรด้วยการโฆษณาส่วนตำรวจแน่นอนครับวันนี้มีคำสั่งของสตช.นี่ห้ามเรื่องนี้ไว้ชัดเจนแต่การเอาภาพของไปประจานโดยไม่มีอำนาจโดยไม่ผ่านผู้บัญชาผมถามรองผู้กำกับว่ารองผู้กำกับได้สอบถามไปยังผู้กำกับการหรือยังผู้กำกับก็ไม่เห็นด้วยนะครับการนำชี้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยมันต้องชี้ที่โรงพักชี้ภาพถ่ายอันนี้ไปโหประจานในโรงแรมนะฮะ JB คนตีข่าวประโคมข่าวทั่วโลกเลยนายใหญ่กุ้งผิดจริงหักหัวชิวจริงสุดท้ายไม่มีการหักหัวชิวจากบอกว่ามีคนแอบอ้างสิทธิ์300 400คนมีการหักหัวชิว 3,000 คนนะหัวชิวแล้ว 4,000 จะได้เงิน12ล้านโอละพ่อครับไม่มีวันนี้ถึงบอกว่าปมเงิน422ล้านโอละพ่อถ้าใครเพี้ยงพำติดคุกครับงานนี้นะฮะใครเพิ่งทำติดคุกตัวผมเองก็นะฮะเป็นทนายความของคุณแม่ก็พร้อมหลักฐานเราพร้อมมีคลิปเสียงเยอะมากครับพี่น้องครับเพราะเราต้องการให้มีการฟ้องคดีต่อศาลมันจะได้เปิดเผยในการต่อสู้คดีในชั้นพิจารณาผมก็ยืนยันว่า
พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับเรามีศูนย์รวมจิตใจในกรณีมีอุทกภัยเกิดขึ้นเราก็บริจาคเงินให้กับคุณบินบินเป็นเพียงแค่ตัวแทนของพวกเราในการนำเงิน422ล้านไปบริจาคให้กับใครครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันนี้ผมก็ฝากถามบินคืนไปว่าเงิน422ล้านถ้าหากเอา 5,000 ไปหารมันจะได้ 84,400 ครัวเรือนคุณบินชี้แจงได้ไหมครับการที่คุณบินไปแจ้งจับชาวบ้านบอกชาวบ้านว่าชาวบ้านมาหลอกลวงคุณบินและถ้าหากคุณบินแจกไม่ครบ 48,000 84,400 ครัวเรือนคุณบินจะไม่หลอกลวงประชาชนเลยครับนี้ผมตั้งข้อสันนิษฐานนะครับวันนี้ถ้าคุณบินสามารถนำหลักฐานการแจกเงินให้ชาวบ้านครบ 84,400 ครัวเรือนผมต้องยกย่องคุณบินและคุณบินแจกถึงไหนนะครับตอนนี้ไม่ใครรู้ได้ครับไม่มีใครรู้เลยวันนี้ผมถามคุณบินมา2เดือนแล้วไล่สดถามมีองค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐมีองค์กรตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันล้อมาหาผมผมก็ไล่สดถามแต่คุณบินบรรลือฤทธิ์ก็ไม่สนใจวันนี้เราดีใจครับที่ถูกฟ้องขอบคุณมากครับที่อัยการจังหวัดยโสธรยื่นฟ้องคุณแม่ผมเพราะอะไรครับผมต้องการให้เป็นความประสงค์ในการฟ้องคดีเมื่อฟ้องคดีเสร็จปุ๊บผมก็จะได้ใช้สิทธิ์ใช้อำนาจของศาลเนี่ยหมายเรียกเอกสารต่างๆที่คุณบินครอบครองอยู่เข้ามาในคดีขอไปเขาไม่ให้ให้เปิดเผยผมก็จะขออำนาจศาลเนี่ยไปเรียกเอกสารว่าเงิน422ล้านในบัญชีบินนะฮะแล้วก็เรียกไปที่ธนาคารกสิกรไทยมาทั้งหมดครับพี่น้องผมก็จะได้มาไลฟ์สดบอกพี่น้องว่าคุณบินแจกเงินไปเท่าไหร่ยังไงเห็นไหมฮะมันเป็นประเด็นเป็นคดีขึ้นมาเนี่ยมันก็จะชัดเจนวันนี้เราพูดได้ชัดเจนว่าคน68คนเนี่ยที่บอกว่าถูกหลอกถูกลวงหรือว่ามาแก้งสิทธิ์โดยไม่ชอบโดยผู้ใหญ่กำนันเนี่ยไปรับรองเขาเนี่ยให้ได้เงินไปเนี่ยคุณมาแก้งต่อกำนันเองนะครับกำนันไม่รู้หรอกครับผู้ใหญ่บ้านไม่รู้หรอกครับว่าน้ำท่วมไม่ท่วมแต่คุณมายืนยันกับผู้ใหญ่บ้านเมื่อผู้ใหญ่บ้านรับรองให้มาจับผู้ใหญ่บ้านนี่เลยครับสังเกตไหมครับว่ามีการมาแจกเงินที่ไหนส่วนราชการถึงไม่สนใจบินรู้ไหมครับเพราะเขาไม่ชอบบินเขาไม่ชอบครับเพราะบินไม่ให้เกียรติข้าราชการผู้ว่าราชการนายอำเภอเขาไม่สนใจครับเพราะอะไรครับมันต้องเข้าหาส่วนราชการอันนี้ไปเองแจกเองนะทีมตัวเองโดยไม่ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนราชการมันถึงเกิดกรณีพิพาทไงครับถ้าวันนี้ย้อนไปวันที่19-20ตุลา2562ถ้าหากบินบรรลือฤทธิ์ทีมงานเข้าไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดตามคำแนะนำของคุณแม่กุ้งนะปัญหาจะไม่เกิดเพราะอะไรครับคนที่การันตีก็คือใครครับก็คือนายอำเภอครับแต่วันนี้ไม่มีการแนะนำอย่างนั้นมันถึงไม่มีครับแน่นอนครับเราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องผิดว่าไปตามผิดสิ่งที่คุณบินต้องมาชี้แจงผมวันนี้เงิน422ล้านหารด้วย 5,000 คุณบินทำได้ไหมครับอย่าลืมคำพูดตัวเองนะครับบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือเบญจโชติเนี่ยจำได้แม่นเป๊ะเงิน422ล้านบินจะไม่หักค่าจ่ายแม้แต่บาทเดียวไม่ว่าค่าที่พักค่าทีมงานค่าน้ำมันรถต้องเอารายชื่อคนที่แจกเงินน่ะมาให้ครบ 2,700 หน้าก็หมายความว่ารายชื่อพี่น้องประชาชนในอำเภอเมืองยโสธรได้รับผลกระทบเห็นไหมฮะคุณยังส่งอัยการเลยครับ 2,700 หน้าและทำไมครับที่อื่นที่ยโสธรสามารถมีอุบลมีไหมครับที่ไปแจกเงินครัวเรือนละ 5,000 บาทอำนาจเจริญ101บ้านผมยังไม่แจกเลยครับรู้เงินเหลือไหมตอนนี้ถ้าเงินเหลือเอาไปแจกด้วยครับเพราะว่าเงินผมก็ 1,000 บาทอยู่ในบัญชีที่คุณบินเก็บไปหน้าบ้านผมเนี่ยคืออำเภอกันทรารมตำบลทามน้ำท่วมนะครับในเมืองก็ท่วมบ้านพี่ชายผมนี่ครับอยู่บ้านเล้าเนี่ยน้ำท่วม2เมตรมีคนถามไหมครับความเป็นธรรมอยู่ไหนครับวันนี้บินมาแจ้งจับนะฮะผู้นำท้องถิ่น76คนและมาแจ้งจับคุณแม่ผมบอกว่าร่วมกันช่อโกงการช่อโกงตามประมวลกฎหมายมาตรา341นะฮะมันต้องฟังได้ว่าผู้ใดโดยผู้จดิตใช้ข้อความเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบนะหลอกลวงผู้เป็นเจ้าของเงินเนี่ยให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินถามว่าชาวบ้านได้เงิน68คนและผู้นำชุมชนหลอกลวงไหมครับคนที่มาหลอกลวงผู้นำชุมชนก็คือชาวบ้านนะฮะ
เงิน6 18คนเนี่ยคนละ 5,000 ก็ 3,400 ผู้ใหญ่บ้านได้ไหมครับกำนันได้ไหมไม่ได้คนได้เงินก็คือคน68คนที่เป็นพยานนั่นแหละครับมันต้องถูกในคดีข้อหารับของโจรผมก็ทำหนังสือให้อัยการนะครับให้ตำรวจเนี่ยตั้งข้อกล่าวหาจับชาวบ้านเลย68คนเนี่ยคนนี้คือคนไม่ดีครับเพราะอะไรครับเงิน68คนเนี่ยคนละ 5,000 เนี่ยรับไปแล้วก็เอาคืนเขาสิครับเมื่อคุณบ้านน้ำไม่ท่วมแล้วคุณเอาไปทำไมเห็นไหมมันต้องไล่สายนะครับการทำคดีแต่วันนี้ที่ผิดชัดเจนนะครับที่ผมมาปกป้องแม่ผมก็คือกรณีเอาภาพถ่ายแม่กุ้งแม่สาวแม่ผมเนี่ยครับมาประจานผมฝากถามถึงรองผู้กำกับตำรวจทุกนายน้องชายผมเป็นตำรวจนะฮะพี่ชายเป็นตำรวจมือสอบสวนด้วยมีอำนาจบทบัญญัติมาตราไหนครับในการให้ตำรวจเอาภาพผู้ต้องหาไปประจานเมื่อผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยยังถูกสันนิษฐานหรือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดยังไม่มีคำพิพากษาของศาลตัดสินเห็นไหมครับอยู่ระหว่างการสอบสวนรองผู้กำกับโอ้โหเอาภาพไปอยากได้หน้ามั้งฮะ อยากได้หน้าไงโอ้โหนี่บินครับเนี่ยคนร้ายแม่กุ้งนี่แหละชี้เลยเป็นที่มาการฟ้องหมิ่นประมาทนะโดยการโฆษณาถ้าเจนจริงครับคดีที่ผมฟ้องไปศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่27นะครับมกรา2563เวลา 13.00 นส่วนคดีที่บินไปร้องทุกข์กล่าวโทษนั่นคดียอมความได้นะศาลนัดชี้นัดสอบคำให้การนัดตรวจพยานหลักฐานในวันเดียวกันในวันที่27มกราเช่นเดียวกัน2563แต่เป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็ไต่คดีเราฟ้องไปเนี่ยยอมความไม่ได้คดีแรกก็คือแจ้งเท็จต่อเจ้าพนักงานส่วนความผิดหมิ่นประมาทหรือการโฆษณาก็ยอมได้งานนี้ถึงบอกว่าใครเพียงพ้ำคุกครับคุกครับงานนี้และผมฝากถึงบินนะครับพรุ่งนี้ผมจะให้องค์กรตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันระดับชาติที่ผมเป็นเครือข่ายทั้งหมดเนี่ย28องค์กรทำหนังสือถึงคุณบินนะครับให้คุณบินเปิดเผยการจ่ายเงินผู้ประสบภัยน้ำท่วมเสร็จแล้วผมก็จะร้องไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบว่าการเรียรายเงินของคุณบินนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเรียราย2478หรือไม่และก็ร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มาช่วยกันดูแลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่พี่น้องประชาชนถูกดำเนินคดีและคุณบินต้องตอบคำถามผมอีกนึงว่าคุณบินทำตามที่สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนหรือไม่ว่าจะแจกเงินให้ครบให้หมดโดยไม่เก็บเงินไว้แม้แต่บาทเดียวและจะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายวันนี้เราก็อยากเห็นครับคุณบินซึ่งเป็นคนทำดีมาตลอดว่าคุณบินนี้ชัดเจนชัดแจ้งเอารายละเอียดมาโชว์ถึงไม่โชว์ไม่อะไรครับคิดหน้าผมก็ออกหมายเรียกอยู่แล้วนะฮะผมจะให้ศาลออกหมายเรียกในกรณีที่ถูกฟ้องเนี่ยเพราะเรามีสิทธิ์ตรวจสอบคุณบินหมายเรียกบัญชีรายรับรายจ่ายที่คุณบินเอานำเงิน422ล้านไปแจกให้ชาวบ้านในอุบลเนี่ยแจกเท่าไหร่อำนาจเจริญแจกเท่าไหร่ยะโสแจกเท่าไหร่ร้อยเอ็ดแจกเท่าไหร่ศรีสะเกษไม่มีแจกเอามาที่ศาลนะฮะเพื่อศาลจะได้พิจารณาว่าใครบริสุทธิ์กันแน่เพราะอะไรครับผมมีสิทธิ์ครับในฐานะจำเลยเราก็นำสืบหลักฐานว่าเรามีเจตนาที่จะไปช่อโกงใครเงิน340,000แม่ผมก็ไม่ได้แม่ผมไม่ใช่ผู้นำท้องถิ่นเป็นเพียงแค่หญิงแก่คนนึงเป็นนักกิจอาสาพี่น้องครับนั่นคือข่าวที่เกิดขึ้นจริงผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาไมโชตออกมาพูดในฐานะผู้สื่อข่าวและในฐานะทนายความที่เดินทางมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องครับปัจจุบันผมเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายผู้นำฝ่ายค้านอิสระพี่น้องประชาชนเดือดร้อนถูกกระทำถูกลังแกไม่รับความเป็นธรรมในสังคมผมยินดีเข้ามาช่วยให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายพี่น้องประชาชนได้รับสิทธิ์ที่ถูกต้องและข้อแนะนำที่ถูกต้องในการต่อสู้คดีพี่น้องครับวันนี้ชัดเจนชัดแจ้งแม่กุ้งถูกฟ้องร่วมกันช่อโกงกับผู้นำอีก6คนชัดเจนชัดแจ้งวันนี้แม่กุ้งนางรุ่งรัชนีชัยวิชิตได้ยื่นฟ้องบินบรรลือฤทธิ์ในข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานและร่วมกันหมิ่นประมาทโดยฟ้องรองผู้กำกับการสภ.เมืองด้วยพี่น้องครับหลักฐานที่ปรากฏถ้าหากผมฟ้องเท็จแม่กุ้งก็ติดคุกผมมีส่วนด้วยแต่เรามั่นใจในหลักฐานและก็พยานหลักฐานที่เรามีเพียงพอแก่การรับฟังไม่ได้มีเจตนาไปกลั่นแกล้งใครใส่ร้ายใครแต่การกระทำใดที่มันเข้าข่ายความผิดแน่นอนครับผมบุญถาวรไม่เอาไว้แน่นอนเพราะว่าผิดก็คือผิดถูกก็ถูก
คนเป็นรัฐมนตรีทำผิดต้องติดคุกคุณเป็นดาราดังทำผิดต้องติดคุกไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้พี่น้องครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือเดชโชติออกมาพูดมาคุยมาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เข้าใจในกระบวนการความไม่เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ตัวเองก็อาจทำให้ตัวเองนี้ตกเป็นทุนสังคมได้ก่อนจากกันวันนี้ฝากพี่น้องแชร์คลิปนี้ให้เยอะที่สุดและฝากถึงบินบรรลือฤทธิ์พี่บินครับช่วยโปรดชี้แจงข้อได้จริงในกรณีที่เงิน422ล้านแจกถึงไหนแล้วเหลือเงินเท่าไหร่ถ้าไม่ชี้แจงไม่เป็นไรครับผมก็จะทำหมายเรียกไปเรียกเอกสารจากพี่เองพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีความดีที่เราทำนั้นมันจะอยู่กับเราเป็นตำนานชั่วลูกชั่วหลานลูกหลานก็จะกล่าวขานถึงชื่อเราเป็นตำนานความดีไปเรื่อยและก็ความดีดังกล่าวนั้นก็จะอยู่กับเราไปจนชั่วชีวิตเราจะหาไม่พี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ ทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนาน
ชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล